สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วม Joy Virtual Conference ของเราในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมชื่อวรสิทธิ์ตรงสมบูรณ์นะครับหรือกิ๊กนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับตลอดรายการในวันนี้เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ PRCA Thailand ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในบรรยากาศสบายๆกันนะครับมาร่วมพูดคุยมาร่วมรับฟังทิศทางและเทรนด์ต่างๆของอุตสาหกรรม PR ด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนะครับทั้งทั่วโลกและประเทศไทยนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมให้ความรู้กับพวกเรากันนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับในช่วงหลังของงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมเสวนากับแขกพิเศษของเราในมุมมองของเนื้องานประชาสัมพันธ์หรือ PR นะครับว่าในปัจจุบันและการคาดการณ์เทรนด์ต่างๆในอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปสู่รายละเอียดของงานในวันนี้กันนะครับเนื่องจากวันนี้เราเจอกันแบบออนไลน์คอนเฟรนซ์นะครับเราจะระหว่างทางเนี่ยเราจะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าแขกผู้มีเกียรติหรือสื่อมวลชนท่านไหนนะครับที่มีคำถามนะครับสามารถนะครับฝากคำถามมาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผ่านแชทบ็อกซ์ใน Zoom application ได้เลยนะครับโดยที่นะครับในช่วงท้ายของงานในวันนี้นะครับทางทีมงานของเราจะรวบรวมคำถามนะครับไว้พูดคุยกันในตอนท้ายของงานในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับเมื่อพูดถึงนะครับอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์นะครับหรืองาน PR ของบ้านเรานะครับเชื่อว่านะครับสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราเป็นญาติสนิทกันในการทำงานนะครับเรามีการทำงานร่วมกันมีการสนับสนุนนะครับซึ่งกันและกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านครับด้วยสภาพสื่อในปัจจุบันนะครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆเนี่ยทำให้เรามีการพูดถึงนะครับเนื้องานของ PR นะครับขึ้นมาโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่เรียกได้ว่ามีการพูดคุยกันมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเลยก็คือเรื่องของการวัดมาตรฐานและการวัดผลสัมฤทธิ์หรือ measurement ของงาน PR นั่นเองนะครับโดยเฉพาะเมื่อ landscape นะครับของสื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในรูปของดิจิตอลนะครับและนั่นนะครับเป็นเหตุผลนะครับว่าวันนี้นะครับผู้บริหารนะครับของ PR agency และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเราจับมือร่วมกันนะครับเพื่อต้องการที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่นะครับและเน้นย้ำถึงความสำคัญของพลังนะครับของงาน PR ในการสื่อสารนะครับและนั่นนะครับก็เป็นที่มาของหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งชื่อว่า The Rise of PR นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเราต้องการที่จะทำให้ทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับและทัศนคติที่ดีนะครับของอุตสาหกรรม PR ว่าเราสามารถนำมาซึ่งผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับและไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอแนะนำนะครับสปีกเกอร์ท่านแรกกันเลยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณแครินโลฮิตเนวีนะครับประธานสมาคม PRCA ประเทศไทยนะครับซึ่งเธอเป็นประธานเรียกได้ว่าเป็นประธานสมาคม PRCA คนแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับเชิญทุกท่านนะครับชมบทกล่าวต้อนรับของคุณแครินกันเลยครับprofessionalsOne we've been waiting on for a long time. As the chair of PRCA Thailand and on behalf of Tara Muniz, head of PRCA APAC, who supported us in this exciting journey, we wish a warm welcome to all our media friends and esteemed guests for joining our session today. I am so honored to represent all PRCA founding members in Thailand as we mark this important milestone for the PR industry in the kingdom
with the launch of PRCA Thailand. I believe that this is truly significant news for the Thai PR industry. Until now, Thailand was one of the very few countries where most agencies and most practitioners did not belong to a national professional association. I very much hope that this will change with the arrival of PRCA, and we will have an entity for developing self-regulation and self-organization for all PR professionals. The PRCA roadmap in Thailand was designed to align with PRCA's mission to create a more professional, ethical, and prosperous PR industry. It is developed to support the industry and ensure professional opportunity for continuous improvement. There are three key objectives of the PRCA chapter in Thailand, along with a larger mission to ensure that the PR industry remains on its current upward trajectory among marketing services employed by companies and organizations. We are committed to providing opportunities for professional development through seminars and training programs, development of platforms for sharing information, and research programs to enhance industry understanding. We also want to prepare the next generation of PR professionals to have successful and rewarding careers. The objective of the PRCA Thailand that we want to focus on today is to enhance the industry approach to PR campaign measurement. Too often, PR campaigns are measured based on antiquated formulas, and PRCA is seeking to move the industry toward widespread acceptance of more effective metrics. While there is no one-size-fits-all approach to measurement of PR campaigns, it is clear that the often used advertising value equivalent or AVE approach no longer meets the needs of the industry. In today's session, we will hear more about the global standards of PR measurement and have a panel discussion with communication experts. Again, I'm so excited to welcome all of you and hope that the launch of PRCA in Thailand will inspire PR professionals in the market to join our membership. It is equally important for everyone individually and for our beloved industry. Ma Ram Kan Sang Kwam Tek Tang Lap Kap Kruan Kan Pracha Sampan Thai Pai Kang Na Duai Kan Ka Kop Kun Ka. ครับทุกท่านครับและนั่นก็เป็นบทกล่าวต้อนรับนะครับของประธาน PRCA ประเทศไทยคนแรกนะครับนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวยิกขออนุญาตนะครับแปลโดยสังเขปให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งในส่วนของคุณแครินเองนะครับท่านก็กล่าวขอเป็นตัวแทนนะครับในการกล่าวต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับการเสวนานะครับและการเปิดตัวแถลงข่าวในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับนับเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับของวงการ PR ในประเทศไทยนะครับแล้วเธอเองก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสร้างมาร่วมกันนะครับสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นอีกหนึ่งบทนะครับสำคัญสำหรับวงการ PR ในประเทศไทยซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สำคัญแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆก็คือแม้ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่วงการ PR หรืออุตสาหกรรม PR เนี่ยมีความน่าสนใจและมีความคึกคักมากๆในเมื่อเทียบกับต่างประเทศเองแต่นะครับเราไม่มีองค์กรหรือเราไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นองค์กรที่จะรวมนะครับรวมในส่วนของprofessional ต่างๆที่อยู่ในวงการเนี่ยมาไว้เข้าด้วยกันนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลทำไมว่าเราจะถึงจัดตั้งนะครับสมาคม PRCA ประเทศไทยขึ้นมานั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการสร้างมาตรฐานนะครับในการกำกับดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้ง measurement การตั้งกฎต่างๆนะครับซึ่งนับถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีมากๆเลยนะครับ
ดยที่จุดประสงค์นะครับของการจัดตั้งสมาคม PRC แห่งประเทศไทยครั้งนี้ขึ้นมานะครับมีอยู่3จุดประสงค์ด้วยกันนะครับจุดประสงค์ที่1ก็คือการสร้างโอกาสนะครับการมอบโอกาสให้กับprofessional นะครับ expert นะครับทางด้าน PR ในประเทศนะครับได้มีโอกาสนะครับเข้าถึงนะครับการสัมมนานะครับหรือเทรนนิ่งโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในเมืองไทยและเป็นและเมืองนอกก็ตามนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์ที่1นะครับจุดประสงค์ที่2เองนะครับก็เราต้องการที่จะเป็นหน่วยงานที่เป็นคนสามารถแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็รีเสิร์ชต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อคอยอัปเดตให้กับทุกๆวงการในเมืองไทยได้นะครับและสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นอีก1จุดประสงค์ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องการที่จะสร้างเจเนเรชันใหม่สำหรับคนในวงการ PR ในบ้านเรานะครับเพื่อที่จะให้ make sure ว่าเรามีcareer เรามีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกันนะครับและคุณแครินนะครับท่านก็ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของหัวข้อนะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งหนีไม่พ้นในเรื่องของการวัดนะครับผลงานหรือ measurement ของ PR นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะคุ้นกันในเรื่องของการวัดมาตรฐานของ PRไม่ว่าจะเป็น AVE นะครับ Advertising Value Equivalent นะครับหรือ TR Value ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการวัดค่ามาตรฐานหรือการวัด Measurement ตรงนั้นเนี่ยด้วยธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในบ้านเราอีกต่อไปนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็หาคำตอบนะครับร่วมกันว่าแล้ว Moving Forward แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมประเทศไทยจะมุ่งหน้านะครับไปยังไงมั่งในเชิงของประชาสัมพันธ์นะครับและก่อนที่จะจบจากวิดีโอนะครับคุณแครินเองท่านก็พูดเป็นภาษาไทยทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่ารักมากๆเลยนะครับท่านพูดว่ามาร่วมกันสร้างความแตกต่างนะครับและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ไทยไปด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติที่น่ารักมากๆเลยและพูดภาษาไทยได้น่ารักมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับแขกท่านต่อไปเนี่ยจะเป็นท่านที่มีพูดเป็นมีความเชี่ยวชาญในระดับเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยและนำเสนอเทรนด์นะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม PR ในโลกนะครับและในเอเชียแปซิฟิกว่าเรามีอินไซต์นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับสายงานของ PR บ้างนะครับยี่ขอแนะนำนะครับคุณแคโรไลน์ซูนะครับ Managing Director ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก The Hoffman Agency นะครับและประธานร่วม PRCA เอเชียแปซิฟิกเองนะครับท่านจะมาให้องค์ความรู้กับพวกเรากันนะครับยังไงขอเชิญรับชม presentation ของคุณแคโรไลน์ซูกันครับHi everyone, a big welcome to the launch of PRCA Thailand. Thank you for making the time. I'm Caroline, the Managing Director in APAC for the Hoffman Agency. I was also recently appointed as co-chair for the PRCA in APAC. And in my role as co-chair, something I've taken on as a mission is to really shout about the incredible diversity we have in the region, from culture to customs,to religion, language, and even to innovation. We know that a one-size-fits-all approach simply doesn't work here, but we do still regularly see a big gap in terms of what clients understand of APAC versus what's happening on the ground in each individual market. Today's launch is a great step in the right direction, giving our PR friends in Thailand a platform to think about how communication needs to be nuanced,in market for their clients to be successful. And I'm very excited to be speaking to you today about how that could impact the wider perspective of our region. But first, let's take a quick look at the industry landscape as it currently stands. Now, it's not uncommon for multinational companies to look at the region as a single unit of growth, particularly when it comes to Southeast Asia remits.We're all too familiar with blanket briefs that group APAC or Southeast Asia under one umbrella. Now, this fails to recognize the highly diverse group of markets that they actually encompass. And what's more, as the region has developed economically, we've also grown in confidence. We're championing local and going back to our roots to celebrate our differences. There's also a linguistic diversity.
APAC markets have very distinct culture, both in daily life and in business. So it's important we work with clients to ensure calm briefs. Take this into account. Token localization of global campaigns may have worked once upon a time, but those days are long gone. Here in APAC, we also have to recognize that we move steadily from being one of the world's major growth areas to the growth area. In today's RFPs, Southeast Asia is constantly being targeted as the next growth frontier. That said, while Europe is comparable in size and diversity, it generally gets greater recognition in terms of importance of understanding the various local markets. And the local programs are therefore funded as such. Meanwhile, though, the GDP of APAC's top five markets, they dwarf those of Europe's. Yet we don't see this reflected in the spending. Failure to understand the region's complexity, combined with the outdated notion that Asia is a cheap part of the world, means that there is still serious imbalance in MarCom investments. Based on our experience, we regularly see clients budgeting significantly less than Pan-Asia briefs as compared to the European briefs. And the US and so-called APAC budget can easily be the equivalent of what a company would invest in a single state. So really the question is, how do we find the right balance and take action as a united industry to reshape and advance how clients view APAC? We need to focus on a few key areas. The pivot from region-wide APAC briefs. We also need to encourage budgeting according to market size, requirements, and potentials. And we need to highlight the Asian perspective on global conversations, for example, around diversity inclusion. We can take a lead in integrative work and drive business results as opposed to PR results. In the next couple of slides, I will go into more details. Now, to make it clear, in the APAC role, I obviously see the value in a regional brief. They are still important in the right context, but they can also be a very simplistic approach to a complex problem. It's important that we make it clear having an APAC hub agency will not provide the same level of market insight, counsel, and strategy as having a local team on the ground. It is our duty to educate and especially help the clients that are new to Asia understand what it takes to succeed here. And a key part of that is making them aware of the need to address the key markets individually, taking into account their unique differences. So for example, if we're thinking about Thailand, that could mean highlighting the importance of a local Thai-speaking spokesperson. It could also mean being aware of the sentiment around certain key topics and how they are different in each market. It could also mean revisiting the brand narrative itself. In some cases, this might even involve rewriting the whole brief. If we don't take initiative on this, we will not be doing our jobs properly. The best way to approach this is to steer the objectives away from focusing on PR comms outcomes, but towards ones around business objectives. But more on this later. If we get briefs to pivot away from one APAC region, this should also have a knock-on effect in terms of budgeting. Budgeting by lump sum doesn't really work. Whenever possible, we need to push back against this approach and break down budgets by market so that each team is able to focus on delivering a consistent and strategic market program instead of one that is very tactical or one-off. It is also up to us to explain to clients why an increasing number of activities will only work locally. Bodies such as PRCA with a cross-market platform have an essential role to play in driving this message home. Now, let's come back to localization. We know that global Western narratives, they can't be automatically, transposed or used in Asia because our sense of norm can be vastly different.
A good example of topics like this is such as diversity inclusion or even racial equality. These conversations are just as important in Asia countries, but as they are in the US, but the factors they address are quite different. Black Lives Matter holds little meaning for most of us in Asia. So it is a case of identifying that parallel conversation. The conversations do not always need to be such hot button topics, but highlighting the difference in how these issues are seen and how they are relevant to different communities helps make the case for putting down that broad APAC brush. Now, for a bit of a reality check here, we know that peer PR play no longer works. The pool of journalists is shrinking, and brands are looking for more ways to connect with their audiences directly. We see businesses across all factors, including B2B and corporate. They make a greater use of wider comms and marketing tools. And what this means is really developing a central piece of content that can take multiple forms, whether they're earned coverage to own reports to social media and even paid placements. As an industry, PR has a prime opportunity here to take the lead on integrated work and define strategies for our markets. We've always had to deal with the most skeptical of audiences, and those are journalists. So this puts us in a very strong position to take on integrated briefs, because if an idea works with journalists, it's most likely going to work with consumers or other stakeholders. Our job is to look for talent in new places and upskill these PR consultants so that they can be more multidisciplined. Now, finally, this is an action point on us. Increased pressure on business has really translated to higher expectations on comms leaders to prove their worth and deliver against business objectives. We're seeing more briefs come in that look for solutions to business as opposed to communication problems. And we expect this to become a standard for the industry. At the same time, a big problem that industry still faces is how to credibly measure our impact. We're at last starting to see a decline in the use of advertising value equivalency, or AVEs, as our benchmark of success. So I'm very delighted actually to see on that measurement is on today's agenda. So, you know, I won't go into too much detail here, but I can't stress enough that what this is doing to the industry is a disservice. So we hope to see that in 2022, this will be the year where we can collectively move towards a model where we look at business outcomes as a way of evaluating what we can do. So that's where I'll leave things today. To recap, as the world eyes growth once again, we really have an incredible opportunity in APAC to put our individual stakes in the ground and move conversations away from one region to a diverse collective. But what this means for us is to work together as a collective to advocate for our local needs, and we'll ensure that it's also funded accordingly. That may push us against some new territory here, whether in terms of how we challenge briefs, what tools we use to deliver on them, or how we measure our successes. I'm confident that we're on our way to something bigger and better. Thank you again for your time today. And once again, a big congratulations to PRC Lay Thailand. เอาละครับทุกท่านครับนั่นก็เป็น presentation นะครับของคุณแคโรไลน์ซูนะครับต้องบอกว่าจาก presentation 10นาทีนะครับเราได้ข้อมูลเราได้เทรนด์ต่างๆที่ต้องบอกว่าน่าสนใจและมีหลายมุมที่เราอาจจะไม่ได้เคยคิดกันมาก่อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยี่ขออนุญาตสรุปนะครับโดยสังเขปให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับจากประเด็นนะครับต่างๆเนี่ยเราเห็นอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับหลักๆของจาก presentation ของคุณแคโรไลน์นะครับอันแรกเลยนะครับท่านบอกก่อนว่าทุกๆธุรกิจนะครับทุกๆอุตสาหกรรมเลยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ย
เราเป็น region ที่ไม่ใช่เป็น the next growth อีกต่อไปเราไม่ได้เป็น potential growth ของโลกนี้อีกต่อไปแต่เราคือ growth engine นะครับเราคือภูมิภาคที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้และควรเป็นภูมิภาคที่ควรแต่ละธุรกิจควรให้ความสำคัญมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับในเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยด้วยความหลากหลายของประเทศนะครับมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากและรวมถึงวิธีการสื่อสารวิถีการใช้ชีวิตความเชื่อต่างๆในแต่ละประเทศนั้นนะครับมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจมากๆซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละประเทศนั้นนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเกือบๆในทุกประเทศเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่1เลยนะครับในการที่ทุกๆธุรกิจจะต้องมองแล้วก็คำนึงถึงนะครับคราวนี้นะครับสืบเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาในประเด็นที่2ก็คือคุณแคโรไลน์พูดถึงการบรีฟครับการบรีฟในสำหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะท่านบอกว่า one brief เนี่ย cannot fit all แล้วนะครับ1 brief เนี่ยแต่ก่อนเราเคยใช้ brief สำหรับเอเชียแปซิฟิกใน1 brief เพื่อจะใช้กับทุกๆประเทศเองแต่ท่านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันไม่สามารถใช้แบบนั้นได้แล้วนะครับเราต้องคำนึงถึงแต่ละประเทศนะครับเอกลักษณ์คอนเท็กซ์ต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากๆเลยก็คือว่าในภาคธุรกิจในสมัยก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็น1 region นะครับการลงทุนต่างๆบัดเจ็ตต่างๆเองเราก็จะคิดเป็น1 region เสมอนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับมีสไลด์หนึ่งที่ท่านบอกว่า Asia Pacific is not cheap ตรงนี้ส่วนตัวกิจชอบมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มีสแตนดาร์ดต่างๆเนี่ยในการทำ PR เนี่ยแล้วก็คอมมิวนิเคชันต่างๆเนี่ยไม่เหมือนและไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจนะครับน่าจะต้องคำนึงถึงนะครับแต่ความต้องการแต่ละประเทศและมี investment ที่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่คุณแคโรไลน์ไฮไลท์ไว้ให้นะครับส่วนภาพที่3ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยก็คือวงการ PR นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเองนะครับท่านบอกว่างานการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ใช่มองแค่มุมใดมุมหนึ่งอีกต่อไปแล้วนะครับด้วยความที่สายงานของงานประชาสัมพันธ์หรือ PR นั้นนะครับเราเป็นหนึ่งใน expertise นะครับที่เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับงาน PR เนี่ยจะถูกมองเป็นภาพใหญ่ในแง่ของ integrated communication มากขึ้นการมองภาพการสื่อสารแบบองค์รวมมากขึ้นเพราะฉะนั้นสกิลนะครับสกิลของคน PR อาจจะต้องขยายนะครับเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันโอ้ต้องบอกว่านะครับมีความน่าสนใจมากๆในเรื่องของเทรนด์นะครับและอินไซต์ต่างๆเกี่ยวกับวงการ PR ในประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางนะครับเราน่าจะได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การวางการลงทุนนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารและวงการ PR ในประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยนะครับเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเราที่เราฟังนะครับpresentation ต่างๆของแคโรไลน์ไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการประเมินผลการวัดผลของงาน PR หรือ measurement ของ PR กันนะครับคราวนี้นะครับยังมีแขกรับเชิญนะครับและผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนะครับเป็นประธานสมาคมระหว่างประเทศนะครับเพื่อการวัดและประเมินผลการประชาสัมพันธ์หรือ AMEC นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรากันนะครับ So with no further ado I'd like to welcome Mr. Richard Bagnall Chair of AMEC and Co-Managing Partner of Karma International who will be joining us live from the UK Hello Hi, Mr. Richard. How are Hello. you? Hello. Hi, everyone. Hello. Hello to all my friends in Thailand. Very good. And so nice of you to join us here today. you are here with about 80 plus attendants today. Brilliant. Yep. Well, Yep. Very good. So we have members and expertise
that comprises of PR agencies, the folks from corporate side, as well as some experts who are in the industry as well. So we talked about the importance of the PR industry, particularly in Thailand, where you know Thailand is one of the countries that is the most effective and the most active from PR standpoint as well. However, to be honest, we've been struggling. We've been struggling a lot with how do we measure our work and how effective of the PR that we have done so far. So with the start of 2022 onwards, we would like to treat the PRCA launch of Thailand as a good start of how we move forward and improve the way that we measure PR work in the country itself. And I believe that today you have a presentation to walk us through in terms of the principle of how do we measure PR. So why don't we you know, I'll take the stage to you, and we are ready to hear about your presentation. Well, thank you so much for that warm introduction, and to the 85 or so friends and colleagues who are on this webinar with us, greetings and thank you for inviting me. As I was introduced, I am coming to you from London in the morning. It's cold and grey, but I'm delighted to be here, at least virtually, with friends in Thailand. It's one of my favourite countries in the world, and I send you warmest greetings, and the excitement as well of the launch of the PRCA in Thailand. I see one of my AMEC board members, Aseem Sood, from India, is here. Aseem will know that last night we had the AMEC Awards, and it was my honour and privilege last night to hand the AMEC's top award, the Chairman's Award, or the Don Bartholomew Awards, it's now called, to Francis Ingham, the Director General of the PRCA, in recognition of the support that the PRCA provides and partnership it provides with AMEC all around the world to raise best practice in measurement and evaluation. And that's what AMEC is here to do. And that's, I always relish an opportunity to spread the word far and wide about how to measure in a meaningful way. And let me get my deck ready, and I will share my screen. So I will press this button and that button. To hear your presentation. Yeah, I think I do that and that. And hopefully now, if you could just confirm, you can see my screen. Guys, can you see my screen okay? Your screen. Yep, we can hear your Perfect. Screen. Well, let me begin. First of all, you'll see that logo top left. I've been slightly cheeky because I think it's the 1st of December today, but every November, AMEC has a celebration of best practice in measurement and communications evaluation, which we call Measurement Month. And so I decided that we would make this the final event of AMEC's Measurement Month this year. So a real pleasure for me to speak. And exactly as introduced, I'm going to talk to you a bit about AMEC's Barcelona principles, but I'm also going to talk to you today about some other free resources and educational support that AMEC provides to help the industry all around the world work out how to measure in a meaningful manner. And the reason we do that is basically because of this. I'm an ex-PR professional. I've run measurement and evaluation businesses for nearly 26 years now, and a few of the gray hairs are starting to testify to that. But before then, I used to work in PR and comms myself. I worked at Saatchi & Saatchi's PR agency and also in-house. And I genuinely believe that the industry has not faced as big a threat as it does today. And it's a threat that means that it has to measure in a meaningful way. I think we thought the economic situation was dangerous and bad in sort of 2008, 2009 with the financial crisis. Of course, the last 2 years with the pandemic have poured fuel onto the financial crisis basically all around the world. And at this point, I would send my
my heartfelt, you know, human to human support and connection to you all. And I hope that everyone in your beautiful country, all your friends and family and businesses, are as safe and well in these this unparalleled situation as possible. And I send everyone my best. But from a corporate point of view, what the pandemic has done is it has stressed every organization financially to a point that, and operationally, to a point that I don't think any of us could have imagined this time 2 years ago. And what does that mean? Well, that means that when organizations have financial pressures and operational pressures, their number one responsibility is to survive. And how does the CFO and the finance director ensure a business's survival and organization's survival? Their job is to preserve cash, to not spend money on things that don't generate a return or value. Any activity that is just an activity for the sake of no obvious and clear benefit is going to be under pressure of having a red line put through it and having its budget cut. And if PR can't show the value that it creates, but only measures by counting stuff that is easy to count, but doesn't link very clearly to clear operational objectives and desired outcomes, then I think that PR faces a significant crisis, a coming storm. And I know the value of PR. I know the good work that it does. All of us on this call do. Our challenge is, how do we prove our value in a meaningful way? How do we demonstrate that we add value to our organization and not that we're just busy fools doing stuff that has limited or no benefit to our organizations? So that's the challenge. And actually, that's the challenge that the head of the UK government's communications team had when he was brought in to this role 10 years ago. You may have heard him. He speaks all over the world. He's called Alex Aitken. And Alex, when he joined the UK government communications team, it was 10 years ago, 11 years ago, and a new government had come into power. And the government communicators were asked, what do you do? How much do you cost? And what do you actually achieve for us? And they produced all these reports that talked about numbers of tweets and volumes of clips and impressions and advertising value equivalents. And the incoming government said, but have you changed minds? Have you changed opinion? Have you driven behaviors and outcomes that we wanted? And the communicators weren't able to answer the question. And so the incoming government said, fine, we'll cut your budget in half. And do, you know, seeing as you don't know what you do, do the same with half the budget. And half of the staff lost their jobs and the whole comms sector within UK government had to be rebuilt. And Alex was brought in to lead it. And Alex knew that to do a meaningful job, he had to make measurement and meaningful measurement integral part of every campaign and every piece of work that all government departments, all arm's length bodies did. They had to be able to show the value in terms of measurable outcomes, not just the activity. And Alex talked to me about SOS. What does he mean by that? He said the biggest problem with PR and comms professionals is that we're too busy and we just get embroiled in doing stuff. And you know, you join a PR and a comms department and there's stuff going on and we're sending out releases and we're dealing with the phone and journalists and influencers and all this stuff. We just do stuff. And we don't take a moment to stop and think, why are we doing this stuff? What are we trying to achieve? What does the organization actually want us to do? Who are the audiences, the specific audiences that we need to reach? What are they, you know, have we done research recently in terms of what they're influenced by? What are they reading, watching, listening? Has that changed in the pandemic? What do they currently think? What do we want them to think? How are we going to know if we've gone from where they think now
to where we want them to think? What is the outcome we want them to do? Are we sure that doing this activity and sending this stuff out will create the desired outcome that we actually want? So this is the big problem for PR and comms. There's basically what he's saying is they're not planning properly. They're just doing stuff. And of course, if you just do stuff, then the temptation to just count stuff is very high. But you can't just count stuff that doesn't matter. You have to count the stuff that does matter. So let's think about what is the stuff that matters. And I'm going to introduce to you three terms that the industry talks about. We talk about output, outtakes, and outcomes. And let me give you a simple explanation of each. Output is all the stuff that we generate as a result of our work. It's the media content, whether that's print, whether it's broadcast, whether it's online, it's social, it's digital, it's radio, it's podcasts, it's influencer content, whatever it might be. It's the stuff that we generate as a result of our outreach and our work. Then we talk about outtakes. Now, what are outtakes? Outtakes are having read, watched, seen the content, the stuff that's been generated. What do people now think? This lady in the middle, what is she now thinking as a result of having been influenced, hopefully, by our activity and the stuff that we've generated? And then moving on from what we think, we then have outcomes. So what, having seen, read, heard, watched our content, then thinking about it, what do we now do? What activity? That's what we call the outcome. So we have these three broad buckets: outputs, outtakes, and outcomes. And the problem is, for PR and comms at the moment, is that there are many, many tools that are being sold into your region, which are looking amazing. They're smart dashboards, they've got charts that whiz round, they tell you who's influential allegedly. You can click on the chart and there's some content, but they're just counting stuff. They're all about easy to catch stuff that these software as a service that are built once to sell many times, what these tools are easily able to capture. But what they're not telling you is what people now think, the outtakes, and what people now do. And the problem, if you're only measuring that stuff on the left, is that the organization that you work for doesn't care about it. That is just activity. That's just stuff. Your organization, if you're going to prove value, needs you to show, how have you driven advocacy? How have you supported reputation? How have you driven awareness? Where have you taken your specific target audience? What level of awareness from here to here? That's the outtake stuff, the what do people think? And then the outcomes. In some cases, your organization wants you to drive sales or support share price or footfall into a shop or attend an event or whatever it might be. And different organizations have different objectives. And even within similar organizations, the objectives can be different as well. So we need to choose and shape the appropriate outtakes and outcomes, make sure they're relevant to our individual organization, and to then measure in a meaningful way. Now, what we need to do is do a blend of all of this that we see on this screen here. At the moment, PR all around the world is largely focus on measuring the stuff on the left. And if you go back to your offices and your desks after this PRCA event and look at any reports that you're getting, my friendly bet with you all is that it's focused on your outputs. It's content analysis. And there's very limited or possibly no link through to the outtakes and the outcomes, the stuff that matters to your organization. So that's the challenge. That's what we need to fix. How are we going to do it? Well, that's the beauty of AMEC. And that's where AMEC comes in. And it gives me an opportunity to show you in Thailand, a lovely picture from the south coast of the United Kingdom, where my mother and father have retired to. And this is Chichester Estuary, Chichester Harbour. And why am I showing you this? Well, because this is a photo of the harbour at low tide. And as you can see in the picture,
The boats are sitting on the mud. But when the tide comes in, which it does twice a day, all of those boats will be lifted. And my big dirty Amec secret is that 25 years ago, when Amec was founded, my business was one of the original founding members, and our business was very small, and I didn't want to join it. And I said to my partner at my old business, why would we join this new trade association? And he said, because we're going to club together and we're going to educate the industry and we're going to share best practice. And I said, why would we do that? I'm competitive. I don't want to help my competitors to be better. And he said, Richard, a rising tide lifts all ships. And I was wrong and he was right. And that for the last 25 years is what Amec has done. It has worked to educate the global market on what best practice in communications evaluation looks like. If we can educate everyone and get them to understand what good looks like and how to do it, that is in everybody's interest. And that is why it's such a pleasure and a privilege for me to speak and support our friends at the PRCA as well. And you know, why I'm delighted to be here today. So I've been chairman of Amec for the last five years now, I think. And under my leadership, we always put education absolutely at the heart of what we do. And we invest a significant proportion of our budget into free educational resources. And I'm going to tell you about them now. And on every slide where I talk about them, and these slides will be available at the end, you'll see at the bottom left, there is a link which will take you to an Amec page, which will tell you more about these different things that I'm talking about. Obviously, I only have half an hour today, so in the interest of time, I have to go through quite slowly, but I would love you to go and take a deeper look at Amec's resources later. So first of all, the Barcelona principles, perhaps the thing that Amec is possibly most famous for, because these were effectively seven statements that the global industry, we convened a summit in Barcelona and we invited friends and partners from the PRCA, from ECO, from the PR Council, from different PR trade associations around the world, academics, Amec members, et cetera, to come together and to say, can we establish a common set of principles of what good looks like? And there was debate, an argument and consultation. And we came up with these seven broad statements. And this was in 2010 in Barcelona. And ever since then, we've iterated them every 5 years because, you know, the world of comms and PR moves on and we want to make sure that they're still relevant. And in 2020, then the Barcelona Principles 3, so the third iteration. And on the right in that graphic, you can see them. And on the left, I've sort of summarized what they are. And they're what I call a 10,000 meter view or 30,000 foot view, if you're going to speak from England. What does that mean? Well, when you look out of an airplane window, you can sometimes see cities laid out beneath you and you can see the whole city at a glance. But what it doesn't do is tell you, you know, you can, although you can see, if you imagine Paris, you can see Paris-la-Défense over on the west and you can see L'Arc de Triomphe in the middle. So you can see the overview of the city, but you can't see the specific details. And I think the Barcelona principles are a great overview of what good should and shouldn't include. So the first principles, to Alex's point, is the importance of setting measurable goals up front. In other words, have a plan. Don't just do stuff. Plan your objectives. Make sure your objectives are aligned against what your organization actually wants PR and comms to support and those organizational objectives. The second principle is that we shouldn't just do the metrics on the left of that slide that we looked at earlier, the outputs. We need to look at the outputs, the outtakes, and the outcomes. And we link them together to tell a meaningful measurement story of the power of PR and comms. That any outcomes and impact that we claim needs to be relevant and appropriate to PR and comms, but also to our organization. That measurement shouldn't just be about quantitative counting of stuff, but that it needs to include qualitative drilling into information as well to
to give us the nuances of what's being said in the different content that we're seeing. Perhaps most famously, and I know a challenge in the region, is that advertising value equivalents and all their other acronyms are not a meaningful metric. In fact, they're an invalid metric. So in 2010, this was agreed, and I'll come back to this. And that comms needs to be measured, not just print, but it needs to be measured offline and word of mouth as well. And I think importantly too, any measurement program needs to be transparent and replicable. It can't be some black box score with a number that you just don't understand. It has to be relevant, transparent, and replicable. In other words, repeatable. So those were the seven principles. Now, I mentioned the AVE one. In 2010, AMET research showed that 80% of global programs had AVE as a component metric. Now, since we've done the principles and we campaign and we lobby to explain why AVEs are a meaningless metric, that number has collapsed around the world. And it is down at about 15% now globally. And most of that use is in the emerging PR strong markets across Southeast Asia, across the MENA region. And that's why it's so important today that I have an opportunity to speak to you, because your colleagues around the world are moving away from AVEs. And I do not want, you know, friends and partners in Thailand and in Southeast Asia to suddenly find themselves at a global organization or at a PR agency or talking to a client and presenting an AVE and the client saying to you, why are you using this metric? It's invalid. It's been invalid for 10 years. It's meaningless. It's a fraudulent metric. Why are you using it? So let's, in cricket language, let's get on the front foot and let's get ahead of that game. So how do we do that? Well, it was my honor and privilege to write this white paper, which is available. Remember the link at the bottom. 22 reasons to say of why AVE is an invalid metric. It's been translated into three languages. It's on Amex website, and it lists reason after reason after reason of why AVEs shouldn't be used. And I make it freely available for everyone so that if you've got a client that insists on it, if you've got a boss that insists on it, and you know it's the wrong thing, you have a third party endorsement of it. And Amex members like my friend Asim on the call today and my friends and colleagues at Karma, the company I work for across Thailand and the region, will work with you to help you move away from this metric. And what we advocate is you don't just stop using it if you are, but that you explain that it is now acknowledged as an invalid metric and you start providing some other more meaningful metrics. And so we're going to look today at what they are. So the Barcelona principles, this 30,000 foot view, this 10,000 meter view of what good looks like, very famous for being sort of the death knell. And the PRCA has been a huge supporter of this as well, I should add, of AVEs not being a valid metric. But if they had a criticism, it's all very well telling us this sort of broad picture, but how do I apply it? And that's where we provide other guidance for you. So first of all, the need to plan. And I think what became very obvious when I was talking and consulting with senior PR and comms professionals was that planning is just not done seriously enough within the PR and comms industry around the world. So planning is an integral part of measurement. So Amec realized that to make meaningful measurement, we had to help PR and comms pros know how to make a meaningful plan. So we created a fantastic resource with a global team of brilliant minds working on it, how to create a meaningful, credible PR plan. You'll find the link to it at the bottom left of this slide. How do we then apply that plan and measure in a meaningful way and move away from AVEs? Well, we created the integrated evaluation framework. Now, what this does is this allows you to, it acknowledges that PR isn't just about media relations and print anymore. It's about paid, earned, shared and owned, the PESO that you've probably heard about, and that we need to integrate our measurement across
outputs, the content evaluation, outtakes, what people think, and outcomes, what they've done. And we need to pull those two dimensions together. We based it on something called process evaluation, which is standard business methodology that businesses use in even on factory production lines. We've applied it to communications, and we provided it. Here's a link to it. It's in 22 languages, by the way. It's in use all around the world, and well over 2,000 organizations are using it. But we've applied it as a free resource, color-coded, to help people work on any organization of any size, in any region, with any budget. And this is a circular representation of it. It starts at sort of 12 o'clock. You work round clockwise. The first section you can see around the edge in gray is about everything you need to do as part of your plan, your preparation. So first we start in the pink zone. We understand our organizational objectives. We map our comms objectives. We make sure they're aligned. Then we move on to understanding, well, where are we now? What are our benchmarks? Who's our target audience? What are they doing? Have we done the research? Do we understand them? What's the right strategy? What are the targets? If we know where they are, where do we want to get them to? Are they smart? Are they specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound? Are these appropriate metrics? And we have that conversation with our bosses now as part of the plan. And then it's an easier conversation about what's achievable against what isn't achievable after the measurement actually comes. Then at the bottom at 6 o'clock, we run our campaign. And then the last half of this circle is all about measuring it appropriately. So we do the output metrics. We measure our content because those are the breadcrumb trails that lead to our outtakes and our outcomes. And you can see there they are, outtakes and outcomes. Pull it all together. What was the impact of our work on our organization? And by linking all of this together, first as a plan, then once we've implemented it, we're able to tell a meaningful measurement story and really prove the value of our PR in a way that the organization actually cares. And here's an example of how my friends and colleagues at Karma do it. The framework, when you go on Amex site, you can log in, you can create your own confidential framework, you can brainstorm it with your clients, with your agencies, whoever it might be. But it's there as best practice guidance. And what you should do is tailor it. And working with my partners at Karma, you will be able to shape an appropriate one. And this is from a workshop that we did with one of our clients. I've obviously not showing the specific details, but this is based on the AMEC framework. And you can see here that what we've done is we start with the inputs of the planning at the top. Then we've got objectives, activity, and we've grouped outtakes and outcomes. We've called them outputs. Outtakes and outcomes were just grouped together as outcomes, and that's okay. And what we do is we talk about see, think, and do. So let me just move the slide on. There we go. So what we've got is see are basically the awareness type of metrics. Think are those reputation type of metrics. Do are the action type of metrics. You can see I've circled them over here on the left, and we break them out the whole way across the framework. And it's by bringing this type of approach and thinking and consultancy and structure to our work and how we help our clients that we, at the awards last night, won a number of goals for best use of measurement framework and helping our clients to go on big step changes in their measurement approach. And when you support and help and make things appear, you know, things that can seem very complicated, actually when you stop and you work with people with experience, you can see that it isn't. You just, what you have to do as a PR professional is lean in and be prepared to give the time and to do the thinking. And I think that's another important point in today's world of PR, is that it's very tempting to think that these tools and software platforms that are being sold to you the whole time can do the thinking for you. No, they can't. They can count stuff for you, but to tell a meaningful measurement story like we're looking at here, you have to do the thinking and you have to structure against what it is that your organization wants you to do, what it is that you're doing, where you were and where you want to go. And there's a great example of it.
I'm just going to speed up with one more tool from AMEC, and this is the Measurement Maturity Mapper. This is just all about how do you know what good looks like, and what, so once you go on this measurement journey, how are you doing? How do you compare against other people? And it's a way of giving you that information. It's great fun to do it. It's a diagnostic questionnaire. It asks you a load of different questions about the way that you're measuring and monitoring your content and how you're applying it. How good are you at your reporting? How good are you at measuring your impact? And how good are you about aligning this against the organization? Go and take a look. There's the URL, m3.amecorg.com. And what it does is once you've answered these questions, it then measures you against everyone else who've done it anonymously. So your data's confidential. And in this made up example, you can see that for reporting on the left, we're pretty much equal with everyone, planning likewise. But for measuring our impact, we're not doing much worse. Now, if it just left you there, that wouldn't be very good. What it goes on to do is it writes a report for you and it gives you recommendations on what you're doing well and what you can do better to move along on your measurement maturity journey. It's a fantastic free resource. I highly, highly recommend it. m3.amecorg.com. So we've looked at a number of AMEC's educational resources. We talked about the Barcelona principles, those seven statements of what good looks like, how number five is all about how invalid AVE is, but we're not just saying don't use it. You know, here are 22 reasons, there's a resource there for you on why you shouldn't use it. We talked about the importance of planning, not just sending out stuff, but the importance of planning to have a meaningful measurement program. We've talked about how you link that planning into the AMEC framework, and that the AMEC framework is where you can measure any program, any activity, whether it's a campaign or whether it's an ongoing program for any organization in a meaningful way. We've shown how Karma and my colleagues can work with you to apply meaningful measurement programs against your organization, that you use the framework as best practice, but you tailor and shape it. And then if you want to know where you are and how you compare to other organizations, you've then got the Measurement Maturity Mapper. So a whole host of free resources from AMEC, as I said, no cost. They're there for you to be that rising tide that lifts all ships, to support the global PR and comms profession, to support our friends at the PRCA all around the world as well. And lots of people often say to me, I'd love some case studies. Have you got some case studies? So I've got three here for you, which I thought that you'd love to see. Three case studies done by my partners at Karma, which bring this stuff to life in, I think, relevant stories. So if I start on the right, first of all, Captain Tom Moore. He was a war hero in Britain. He was 100 years old when the pandemic began. And he said, I'm going to go out and I'm going to raise £1,000 for medical charities. And he said, I'm going to walk around my garden. I've got to do something. And with no advertising, with no marketing, only with word of mouth and basically one PR person, his story went viral. It went around the world. And in 30 days, he raised £33 million. And it was a fascinating story. And we thought, let's get behind the facts here. What really happened? And what were the six PR insights that came from that? And rather than doing a report that just counted content and impressions and likes and shares and tweets, we went to look at the outtakes and the outcomes and what drove that incredible result. So that's the Captain Tom report. The report in the middle is all about the vaccine rollout. And what we did here was we said, right, when the vaccines were first announced as having efficacy, that they worked, that happy day sort of a year ago now, when they first said, yes, the vaccines, which no one knew would work, did work. We then monitored the global media for the next 4 months. And from that exuberance and happiness of they work through to getting needles into people's arms. And we looked at 10 different vaccines and 12 different countries around the world. And we looked at the communications that was handed out by the government, how the media reported it, what the end users then thought, remember the outtakes,
And then the outcomes, how many people then came forward to actually have injections, etc. And it is fascinating reading because different countries communicated in different ways and it caused all kinds of actual calamitous effects in those markets in terms of getting people to come forward, unnecessary deaths, etc., etc. So the report is at karma.com/vaccines. And we also did a webinar, which you can watch again, with the UK government head of the coronavirus comms team, explaining behind the scenes what was going on. So a fascinating webinar to watch again. And finally, across the MENA and the Southeast Asia region, a brilliant report as well, looking at Islamic banking. So I just thought three nice case studies where we're doing more than just looking at outputs, but we're showing you what we're talking about, this outputs, outtakes, outcomes, organizational objective. So that's me wrapping up. I just want to end with Alex, because I mean, Alex is someone who came into an organization that was frankly enormous and completely basically dysfunctional. And through force of personality, force of will, and a relentless focus on professionalism and driving that message home that we must plan effectively of what it is we want to do, what are the changes that we are here to support and drive, how do we create that plan, how do we then measure it in a meaningful way, how do we move beyond just that temptation to just count stuff and just be busy fools doing stuff and counting stuff. How do we then move forward to say, this is the value that we have created. These are the lives that we've saved. These are the lives that we've impacted. This, you know, stopping smoking. This is the levels of awareness about why you shouldn't smoke. These are the drops in cigarette smoking numbers. Installing fire alarms, fire detectors in your houses. How many people are actually doing what we want you to do? Fit a smoker on. How have we run a campaign? What are the outcomes? What have we generated and achieved for the government communication service? Alex has been relentless with it and has turned that industry around. I've shown you how you too can do it. AMEC will support you all the way. My colleagues at Karma are in the region and can support you as well. I'm Richard Bagnall. I'm the chairman of AMEC. I'm the global co-managing partner of Karma. You'll find me on Twitter at Richard Bagnall. You'll find me on LinkedIn. My email address is richard.bagnall@karma.com. And I'm open to any conversations. If you've got some questions and challenges, you know, more than happy, get in touch with me, get in touch with my colleagues, and we'll be delighted to help you. I hope that's been useful. Let me hand back to the host. And obviously I'm happy to take questions now if you'd like. I can't see what's going on apart from my slides. So I'll pause there, hand back to the host. Thank you for listening. Thank you. Thank you so much, Mr. Richard. It's absolutely mind-opening and definitely useful, and it's good as a principle that we can take forward, and definitely we can definitely partner with AMEC and Karma moving forward as well. So thank you so much, and it's a shame that we have a limited time today. So we hope that we would have a chance to invite you to any conference, any seminars, and as well as hopefully can welcome you in Bangkok in the near future, and we will definitely have a lot more to talk about. So I'd be honored to come. So again, I send my best. Let's hope this pandemic will soon run its course and we can return to health and normality. And it would be my great privilege to join you. Thank you. Yep, absolutely. Thank you so much, Mr. Richard. Bye, everyone. Enjoy the conference. Thank you. เอาละครับทุกท่านครับนั่นก็คือpresentation ของคุณริชาร์ดนะครับก็เรียกได้ว่ามีข้อมูลที่เยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของ principle ที่เรียกว่า Barcelona principle 3.0 นั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับว่าทาง PRCA ประเทศไทยของเราจะนำมานำหลักการตรงนั้นนะครับมาพัฒนานะครับเป็นวิธีการวัดผลงานของ PR อย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งทางเรานะครับ PRCA ประเทศไทยนะครับจะได้นำเสนอให้ทุกท่านในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นสากลแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ
โอเคครับทุกท่านครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเยอะมากเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับที่น่าประทับใจมากๆนะครับในช่วงต่อไปครับหลังจากเราได้ฟังหลักการมาแล้วนะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่เป็นแขก VIP ของเรานะครับเชี่ยวชาญทางวงการธุรกิจและคุกคลีกับการทำงานกับ PR มาอย่างยาวนานถึง2ท่านเลยนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงประมาณ20นาทีที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเชิญนะครับแขก2ท่านของเราเลยนะครับขอเชิญคุณรวิทย์นะครับหานอุตสาหะนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีจันทร์สหโอสถจำกัดและคุณสายใหญ่สะกวีนะครับ Head of Communications and Public Affairs Google ประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะครับเข้ามาร่วมใน Virtual Conference กับเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณรวิทย์สวัสดีคุณสายใหญ่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านสบายดีนะครับสบายดีค่ะได้ยินชัดไหมเอ่ยตอนนี้ได้ยินคุณสายใหญ่ชัดเจนนะครับหรือคุณรวิทย์นะครับอาจจะรบกวนคุณรวิทย์เปิดไมค์สักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับได้ยินแล้วนะครับครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับได้ยินว่าทั้งสองท่านมีตารางที่ค่อนข้างแน่นมากแต่ก็สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตพูดคุยกับทั้งสองท่านเลยนะครับคือวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ PR และการสื่อสารนะครับทั้งสองท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของวงการ PR ในช่วง3-5 ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมั้งครับถามคุณรวิทย์ก่อนก็ได้ครับก็ผมว่าจริงๆมันเรื่องนึงที่เห็นเปลี่ยนเยอะนะครับก็คือวิธีการที่คนรับสารแล้วกันแล้วก็รีเลทกับสารวิธีการแบบเดิมๆที่เราเคยใช้สมัยก่อนนู้นที่เราส่งข่าวให้นักข่าวอะไรแบบนี้นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วผมว่าเดี๋ยวนี้ PR มันคงจะต้อง personalize มากขึ้นสำหรับคนที่เราอยากจะคุยด้วยอะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จริงๆผมคิดว่ามันเชื่อมโยงไปกับหลายเรื่องมันไม่ใช่แค่ PR อย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงไปกับพวกพาร์ทที่เป็น precision marketing ด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วมันก็รวมๆต่อๆกันมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามัน personalize มากขึ้นแล้วก็มีความต้องใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับผู้ฟังมากขึ้นแล้วกันครับได้ครับต่อมาขอบคุณสายยายบ้างครับในแพลตฟอร์มของงาน Google เนี่ยทางคุณสายยายมองงานของ PR ทิศทางเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็จริงๆอาจจะคล้ายๆที่คุณรวิทย์บอกนะคะคือทางฝั่งเราเนี่ยมองว่าเราเหมือนมี belief อยู่แล้วว่าจริงๆสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอะค่ะเราจะไป where audience are ใช่ไหมคะคือแต่ก่อนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอยู่ที่ traditional media ตอนนี้ทุกคนก็จะพูดถึง social media หรือว่าการเปลี่ยนแปลงมาดิจิทัลมากขึ้นซึ่งจาก report ที่เราเห็นจากทุกที่แหละแน่นอนยิ่ง covid speed up digital opportunity ทุกคนก็ต้องมาออนไลน์แต่ว่าคีย์คอนเซปต์อะค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปคีย์คอนเซปต์ที่ PR หรือว่า marketer ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือไป where audience are ใช่ไหมคะคนที่เราอยากจะสื่อสารด้วยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นเหมือนที่คุณวิทย์บอกว่าอาจจะต้อง personalize มากขึ้นหรือว่า target มากขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่างเรามองว่าพอมันมีการไปออนไลน์มากขึ้น target มากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เริ่มน่าสนใจก็คือ source of information นะคะหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารนะแต่ก่อนคำว่าข่าวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันคือหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะหรือว่าเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเราก็จะบอกว่าอาจจะเป็นบนโซเชียลมีเดียเป็นข่าวแต่สมัยนี้เนี่ยข่าวเนี่ยคำว่าซอร์สอินฟอร์เมชันมันต่างไปเลยอินฟลูเอนเซอร์คือซอร์สอินฟอร์เมชันเขาเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่าข่าวเลยซ้ำเอเดลแมนเราจะเห็นเลยว่า trust barometer เนี่ยของแบรนด์ตกลงไปเพราะคนเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นหรือเชื่อเพื่อนเมื่อมาเป็นเรื่องของโควิดเชื่อคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนคำว่าซอร์สของนิวส์เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างconsider นั่นคือว่าเวลาเราทำแคมเปญ PR เนี่ยค่ะเราก็จะมองว่า audience เราคือใคร source ของ news เราอยากให้เป็นใครแล้วเราค่อยไปเลือก medium อีกทีอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็น่าจะเป็น go where the audience are ค่ะmarketing mix ในการทำการตลาดและการสื่อสารในบ้านเรามันเปลี่ยนไปหรือมันชิฟต์ความสำคัญไปในจุดไหนที่เรามองเห็นแบบได้ชัดเจนบ้างไหมครับประวิทย์ก่อนก็ได้ครับครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่
ที่เราเห็นเลยในการทำมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่เนี่ยก็คือว่ามาร์เก็ตติ้งในอดีตคือผมนี่อยู่มาตั้งแต่ยุคที่เรียกว่าใช้แต่ทีวีกับ out of home อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการทำงานของตอนนั้นเนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็โอเคอ่ะมี product ออกมานะครับทำ research กันมาจ้างบริษัท research ทำแล้วก็เอาของไปวางไว้ทำยังไงก็ได้ให้มีคนเห็นของเราเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ blast media ออกไปนะฮะสักเดือนหนึ่งสองเดือนอ่ะกลับมาดูผลกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ work ก็อาจจะต้องปรับแคมเปญหน้าปีนึงอาจจะมีสัก 4-5 แคมเปญอะไรแบบนี้นะฮะใหญ่ๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะนั่นก็คือแบบอดีตมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าต้องกลับกันเลยดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแคมเปญมีทุกวันวันบางทีมีหลายอันด้วยเนี่ยแล้วก็ปรับไปตามสภาพของเรื่องที่เราเห็นในวันนั้นเช่นถ้าเราได้ฟีดแบ็กมาว่าไอ้เรื่องนี้มันเวิร์กวิธีการนำเสนอแบบนี้เวิร์กหรือแม้แต่กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ชุดเนี้ยที่มีลักษณะแบบนี้ใช้แล้วเวิร์กเราก็ต้องรีบปรับทั้งหมดให้มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นความยากของเรื่องนี้ก็คือว่าในการออกแบบดีไซน์ตัวทีมมาร์เก็ตติ้งเองครับมาร์เก็ตติ้งเองในอดีตเนี่ยเราพูดถึง strategy เราพูดถึงครีเอทีฟเยอะ planning อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครีเอทีฟก็ยังต้องมีนะฮะ strategy ยังต้องมีแต่ว่ามันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทที่ใหญ่มากเราต้องทำความเข้าใจเยอะมากเลยคือพาร์ทของ marketing technology stack ซึ่งไม่ง่ายสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเราจากที่เราไม่เคยมีความสามารถในการรู้ลูกค้ารายบุคคลได้เลยว่าเขาคือใครอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงอยู่เนี่ยวันนี้เรารู้ละนะฮะรู้แล้วไปทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าการที่เรารู้ข้อมูลอันนี้เนี่ยมันช่วยทำให้สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยคือว่าเราแทบจะสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ทุกอย่างให้ maximize เงินที่เราใช้ลงไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องนั่งเดาเอาเนี่ยได้จริงๆพอทีมงานมี mindset แบบนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการออกแบบแคมเปญมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยฮะมันจะปริมาณมันจะเยอะขึ้นมันจะเปลี่ยนเร็วมากแล้วมันจะเก็บฟีดแบคได้เร็วพอเก็บฟีดแบคได้เร็วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับของไปได้เรื่อยๆครับผมว่าอันนี้เปลี่ยนเยอะในมุมนี้ดีครับทางคุณสายใหญ่ครับมีความเห็นตรงนี้ไหมครับจะต่อยอดคุณนวิทย์แล้วกันนะคะเมื่อกี้คุณนวิทย์พูดเรื่องเพจมีเดียไปละของฝั่งใส่น่าจะแบบไม่ได้ซื้อเท่าไหร่เนาะเป็นฝั่งเอิร์นมากกว่าที่แต่เราทำงาน very closely กับ marketing team เนาะค่ะคือ background นิดนึงว่า marketing กับ PR ที่ Google จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็น umbrella เดียวกันนะคะแต่เป็น parallel ที่ทำงานไปร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแผนแคมเปญอะไรหรือล้อนเชิญเราก็จะวางแผนคู่กันว่าถ้าเราจะเพจจะใช้เงินประมาณนี้แล้วเอิร์นมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ฝั่งใส่ละกันมองก็คืออันนี้มองว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอะค่ะแน่นอนอย่างที่คุณลิมบอกว่าโซเชียลหรือว่าการทาร์เก็ตอย่างเงี้ยสำคัญมากแต่ที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือเทรนด์มันเปลี่ยนไปเร็วมากคือเหมือนเราต้องเรียนรู้ทุกวันแทบจะตลอดอย่างล่าสุดอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเทรนด์ของช็อตวิดีโอมาการแบบทำยังไงให้เราเขียนเฮดไลน์ให้มันสั้นลงเพื่อให้ข่าวเนี่ยมันถูกแชร์ไปในรูปของอินโฟกราฟิกรูปของวิดีโอได้สั้นขึ้นหรือแต่ว่าไม่คลิกเบสนะแต่ว่าให้นักข่าวไปทำงานต่อได้มากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราเหมือนแทบจะเรียนรู้กันไปรายวันเลยว่าเฮดไลน์แบบนี้เวิร์กทำแบบนี้เวิร์กทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราติดต่อนักข่าวไปเรามีบีโรมาให้บีโรเรา1นาที cover หน้าข่าวได้เดี๋ยวนี้ก็จะไม่เวิร์กแล้วจะแบบทำยังไงก็ได้ให้บีโรเอ็กซ์คิวทีฟเราพูด key message ในแบบ30วิให้ได้ว่าวันนี้เราลอนจ์อะไรโปรดักต์เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชาเลนจ์ที่เรายังปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ไปแต่ว่าก็สนุกดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกทีมเสมอว่าเอ้ยเราวิ่งตามเทรนด์แต่เราก็ต้องแบบคอเชียสเหมือนกันว่าแพลนเราคืออะไรเพราะบางทีเนี่ยเราก็พยายามจะช็อตวิดีโอแต่เราลืมไปว่าท็อปิกที่เราจะพูดอ่ะเราจะพูดเรื่องสมมุตินะคะดิจิทัลเรสปอนซิบิลิตี้เราก็จะพูดเรื่องเซฟตี้บนโลกออนไลน์แต่รู้สึกว่าท็อปิกเนี้ยเราไม่สามารถทำมันใน30วิได้จริงๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกที่จะไปทาร์เก็ตpublication หรือว่าที่อาจจะเป็น traditional media หน่อยที่ไปที่ audience ที่อาจจะมีอายุหน่อยที่เราเป็น target audience ของเราอะไรเงี้ยค่ะเลยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่อให้เราอยากวิ่งตามเทรนด์ขนาดไหนก็กลับไปที่ว่า audience เราเป็นใครแล้วก็พยายามปรับพยายามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็น learning process ที่ก็ปรับกันอยู่ตลอดค่ะชอบทั้งความเห็นทั้งสองท่านมากๆตรงที่ว่าปัจจุบันมันคือ personalized communication จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยหลักการตรงนี้มันถูกทำให้ชี้นำในเรื่องของcommunication ต่างๆไม่ว่าจะเป็น marketing mix ทาง PR หรือทางเพจมีเดียหรืออะไรก็ตามทำให้คอนเทนต์มันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เราก็ต้องเดินให้เร็วขึ้นด้วยนะฮะนี้ตรงนี้ชอบมากๆเลย
นะครับคราวนี้อยากถามทั้งสองท่านครับว่าในเนื้องานของทั้งสองท่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะ product หรือ industry ที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะสองท่านมองความสำคัญของงาน PR และ influencer marketing อย่างไรบ้างในความเห็นทั้งสองท่านครับเป็นคุณสายใหญ่ก่อนก็ได้ครับได้ค่ะก็ใส่มองว่ายิ่งดิจิตอลเนาะแบบทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วแล้วก็โควิดทำให้ยิ่งต้องบีบบังคับมาบนออนไลน์เนี่ยค่ะอาจจะเหมือนอวยกันเองเกินไปแต่มองว่า PR ในช่วงเนี้ยคือยิ่งสำคัญเป็นมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าในบางครั้งอะค่ะเราจะมองว่าแบบบางทีบริษัทหรือแบรนด์อย่างเงี้ยคือทำไปก่อนแล้วเราค่อยบอกให้ PR มาแก้ข่าวเรามองว่านั่นไม่น่าจะเป็นวิธีเพราะว่าด้วยความที่โลกของโซเชียลทุกอย่างมันต้องถูกมันออกไปไวมากมันมีการติดต่อที่เราเห็นมันที่ก็ต้องออกมาขอโทษหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเลยมองว่าการทำ PR planning ที่ดีที่กระชับรัดกุมมันมีความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย digital footprint มันมีหมดแหละของแบรนด์หรือของ personal อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าการทำ branding เพื่อรักษา reputation รักษาแบรนด์ trust เนี่ยมันยิ่งสำคัญในยุคนี้นะคะที่มองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่างานฝั่งของ PR ค่ะก็จะถูก involve กับหลายbusiness sector ในบริษัทอย่างบริษัทใช้ค่อนข้างโชคดีที่บริษัทใหญ่ก็จะแบบไม่ว่าจะมี launch หรือมี update มี policy อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ involve PR เข้าไปด้วยเพราะว่าเราจะได้เพราะฝั่งเราเนี่ยเป็น communication เราต้องดูว่าเราจะ communicate กับ KOL ยังไงกับ influencer ยังไงกับ media ยังไงกับ public ยังไงซึ่งแต่ละ section เนี่ยอาจจะต้อง communicate ที่ต่างออกไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็อยากให้ความสำคัญของ PR ว่าอาจจะไม่ใช่แค่การส่งข่าวออกไปแต่ว่ามันคือ message ที่จะออกไปในแต่ละกลุ่มของ audience อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่า social media ทำให้ PR มีความสำคัญมากขึ้นก็เป็นการมองแบบ integrated communication มากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของคุณรวิชครับต้องบอกว่าแบรนด์สีจันเป็นแบรนด์ที่ถูกเป็นหนึ่งในแบรนด์แล้วกันนะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกนำมาเป็น case study ในเรื่องของการทำ communication ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากเลยคุณรวิชมีมองเห็นความสำคัญของงาน PR ยังไงมั้งครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องสำหรับผมเนี่ยงาน PR ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เห็นชัดแน่นอนโอเคตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เราเป็นบิวตี้แบรนด์เนี่ยเราใช้อินฟลูเอนเซอร์เยอะอยู่ละในเชิงแบบดั้งเดิมก็คือเอาไว้รีวิวของอะไรแบบนี้แต่ว่ามิติอินฟลูเอนเซอร์ในสำหรับเราตอนนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นไปอีกนะฮะมันพูดถึงเรื่องของความเชื่อมันพูดถึงแวลูบางอย่างเพราะว่าตลาดสินค้านี้เนี่ยผมพูดถึงสินค้าของผมเนี่ยนะมันการแข่งขันมันสูงมากนะฮะคือมันจะเป็น Red Ocean อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปวัดกันที่เรื่องของว่าทำไมลูกค้าถึงอยากซื้อเราคือพูดง่ายคือว่าทำไมลูกค้าถึงมองคือ product อาจจะไม่ต่างเยอะแต่มันมีบางอย่างที่ต่างซ่อนอยู่ในนั้นอันนี้ influencer จะช่วยเยอะได้เยอะมากเพราะบางทีเราเล่าเองมันก็จะเขินๆหน่อยนะฮะแต่ว่าเวลา influencer เล่าเนี่ยเขาก็จะมีมุมวิธีเล่าของเขาอันนี้อันนึงคือเราก็พยายามจะมีให้เพิ่มความละเอียดแล้วกันในการบริหารจัดการมากขึ้นในอดีตเนี่ยเราอาจจะแบบโอเคเราก็อยากไปดูกันว่าอยากจะใช้ใครบ้างนะครับแล้วก็มีบรีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะและตอนนี้เราก็เริ่มแล้วคือมันจะละเอียดขึ้นมันจะมีมิติว่าคนนี้เรามองว่าเราจะพูดเรื่อง value แล้วคนนี้จะพูดเรื่อง product หรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบ่งมากขึ้นในขานึงผมทำ mission to the moon ซึ่งจริงๆแล้ว mission to the moon นี่ก็คือรับทำ PR ให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าวิธีการที่ลูกค้ามา brief เราหลังๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปคือโจทย์มันก็จะเปลี่ยนผมคิดว่ามันโจทย์ธุรกิจมันเปลี่ยนโจทย์ของ PR ก็ต้องเปลี่ยนลูกค้าคนฟังก็มี2แฟกเตอร์แฟกเตอร์ที่1ความ overwhelm ของ message เป็นอันนึงที่ต้องทำให้การ craft งานพวกนี้เนี่ยมันต้องแม่นยำมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถ้าไปท่าเดิมแบบเดิมๆอ่านปุ๊บรู้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเขามีอะไรต้องดูเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการก็สำคัญแต่ที่สำคัญไม่แพ้วิธีการเนี่ยคือว่าผมคิดว่าอันหนึ่งที่ยุคนี้ต้องมีจริงๆคือtransparency กับความ authentic อ่ะคือถ้าทำอันนี้ไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะอลังการขนาดไหนปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างแป๊กฮะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วที่ผมลองทำเนี่ยนะมันต้อง very transparent แล้วก็ very authentic สำหรับตัวเราด้วยครับด้วยเลยนะครับในเรื่องของตัวคอนเทนต์ความ authentic ในปัจจุบันที่ต้องบอกว่า consumer หรือว่า target audience ของเราในปัจจุบันเองเนี่ย
คือเขาไม่ใช่คนที่เป็น traditional สมัยก่อนที่เป็นคนรับสารอย่างเดียวแล้วแต่เขาสามารถ detect และเขาสามารถเหมือนกับ comment นะครับแล้วก็ให้ความเห็นแล้วมองภาพออกว่าคอนเทนต์ไหนเป็นแบบ authentic หรือไม่ authentic บ้างนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับคำถามท่านเห็นด้วยกับคุณรวิทย์เร็วๆนิดนึงค่ะว่า authentic สำคัญมากจริงๆอันนี้เป็นแบบ lesson ที่เราเรียนรู้มาจากตลอดเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแพลตฟอร์มเรามี YouTube อย่างเงี้ยค่ะแล้ว YouTuber อย่างเงี้ยก็จะเป็นพอร์ตที่เราทำงานด้วยมาตลอดเราก็จะเห็นผลงานว่าอันนี้จากการเรียนรู้จากการเห็นผลงานของท่านอื่นนะคะว่าการที่บางครั้ง YouTuber ออกมาบอกว่างานเนี้ยเขาได้รับจ้างมาหรือว่าเขาชอบมันจริงๆต่อให้ได้รับจ้างมาแล้วรีวิวแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยมันเราเห็นแล้วว่า engagement สูงขึ้นแล้วก็คนรัก YouTuber ท่านเหล่านั้นมากจริงๆมากกว่าที่แบบพยายามแอบคือแอบเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ทันทีที่มันมีความไม่ trust ขึ้นมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้การทำงานสเต็ปถัดไปของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นยากขึ้นไม่ว่าจะกับแบรนด์เดิมหรือกับแบรนด์อื่นๆซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็เรียนรู้มาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะว่าตลาดหรือว่า user หรือ consumer อ่ะเขามีความอยากได้ความจริงใจจากเราจากแบรนด์ทุกแบรนด์แหละเราก็ถ้าให้ได้เงี้ยค่ะมันจะทำให้แบรนด์มีความ positive ขึ้นนะคะโอ้ดีเลยครับคือต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะอย่าง YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเกิดใหม่รายวันเนาะเรียกได้ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ใหม่เกิดรายวันแต่ว่าคนที่จะลาสหรือคนที่จะอยู่ได้จริงๆเนี่ยความจริงแล้วเรื่องของออเทนติซิตี้หรือความจริงใจและการนำเสนอคอนเทนต์ให้ออเทนติกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราน่าจะเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปคำถามสุดท้ายนะครับวันนี้เราพูดกันเยอะมากๆเลยในเรื่องของการวัดผลงานหรือ measurement ของ PR กันนะครับซึ่งวันนี้เราต้องการจะเดินไปข้างหน้าจากการวัด AVE หรือ PR value นะครับในความเห็นของทั้งสองท่านมีความเห็นในเรื่องของการวัด measurement ของ PR อย่างไรบ้างครับครับเช่นคุณรวิชครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายผมตอบรวมอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดู PR ตรงๆนะผมดูทั้งหมดนะฮะก็จะมีทีมที่ดูเนี่ยณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากที่สุดคือการวัดผลของทุกเรื่องของทุกอย่างที่เราทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เราไม่สามารถจะใช้แบบความรู้สึกหรือว่าถ้าภาษาสมัยก่อนคือใช้ความเก่าในการตัดสินใจได้เนี่ยนะฮะมันทุกอย่างต้องมี data ความยากของ data ไม่ใช่ตัววิธีการวัดผลหรือตัว parameter ของมันแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือตัวกำหนดเลยว่าจะวัดอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยวัดผิดเนี่ยมันทำให้ direction ของทั้งหมดทั้งแคมเปญเนี่ยนะฮะต้องอาจจะเป็น part PR หรือว่า marketing หรือ communication เนี่ยผิดทางไปหมดเลยเพราะว่าดันไปวัดผิดเรื่องนะอันนี้ต้องดูดีๆมากๆเลยแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราต้องตกผลึกเรื่องนี้ให้ได้ mechanic ในการวัดเองก็สำคัญไม่แพ้กันผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยต้องเรียนรู้กันไปครับผมเองยังไม่มีสูตรสำเร็จที่รู้สึกว่าอันนี้ดีที่สุดเนาะในทุกวันนี้ก็ยังคงทดลองอยู่ว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กแต่ว่าอย่างน้อยทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเรามีตัวเลขแล้วเราก็มีพาร์ทที่เป็นตัวเลขพาร์ทแล้วก็พาร์ทที่เป็นแบบเรานี่คือสิ่งที่เราอยากทำแต่เราก็ต้องมีตัวเลขมาซัพพอร์ตด้วยเนี่ยมันทำให้เวลาเราทำ decision making เนี่ยนะครับมันถูกเปอร์เซ็นต์ถูกเพิ่มขึ้นแล้วกันใช้คำนี้เปอร์เซ็นต์ถูกเพิ่มขึ้นพอไปดูผลตอนหลังจะเห็นว่ามันดีกว่าสมัยก่อนที่เราใช้แค่เหมือนกับความรู้สึกอย่างเดียวในการทำครับขอบคุณมากครับคุณรวิครับคุณสายใหญ่บ้างครับก็จริงๆฝั่งของ Google ค่ะเราไม่ได้ดู PR value หรือว่าแบบ media value มาหลายปีมากๆแล้วอะค่ะด้วยความที่อาจจะเพราะว่าเราเป็น global company แล้วมันวัด compare ระหว่างตลาดกับตลาดไม่ได้อยู่แล้วในส่วนของ value นะคะแต่สิ่งที่ฝั่ง PR มองแล้วก็เอามาใช้อาจจะไม่ได้เป็นแบบวิทยาศาสตร์เป๊ะๆซะทีเดียวแต่เราจะมองว่าธีมของข่าวของ headline เงี้ยค่ะมันเป็น sentiment ยังไงมี neutral negative ยังไงหรือว่าข่าวเหล่านี้มันทำให้ตลาดหรือว่า reaction ของ audience จะเข้ารู้สึกยังไงกับแบรนด์เหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรา measure ซึ่งสมมุติว่าเราส่งข่าวไปชิ้นหนึ่งแล้วคำว่า innovation หรือว่ามันสามารถ spark ให้คนรู้สึกว่า Google เป็นบริษัทที่ innovate Google เป็นบริษัทที่ trustworthy อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการ measure ว่ามันเป็น positive
แต่ถ้าสมมติว่าเรามีข่าวออกไปที่อาจจะแค่ neutral ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าข่าวร้ายคนเขามองแบรนด์เราแบบไหนเราก็จะเริ่มมองคือเราจะมองไปที่ messaging แล้วอ่านค่อนข้างเยอะเป็นการดึงคำออกมาอาจจะเพราะเป็น Google เนาะเราก็จะมีการ search คำอะไรเงี้ยค่ะใช้เทรนด์ดูว่าคนพูดถึงท็อปิกไหนแล้วเราไปรีเลทกับท็อปิกเหล่านั้นไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นคือวิธี measure ซึ่งถ้าพูดรวมๆเราจะ measure เป็นธีมของมันว่า match กับ OKR ของบริษัทไหมสมมุติ OKR บริษัทบอกว่าจะขาย cloud อย่างเงี้ยค่ะแล้วธีมของข่าวที่เรามีมันไป match ตรงนั้นไหมอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะต้องขอบคุณความเห็นทั้ง2ท่านมากเลยนะครับนับว่าเป็นสตาร์ทจุดสตาร์ทที่ดีสำหรับการตั้ง PRCA ประเทศไทยในวันนี้ซึ่งเราจะได้นำเอาข้อมูลทุกอย่างไปสร้างเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงาน PR ในยุค post covid แล้วกันเนาะ post pandemic นะครับซึ่งเราก็จะ move forward ไปด้วยนะครับเอาละครับยังไงวันนี้นะครับก็เชื่อว่าวันนี้เราหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพูดคุยกันระหว่างคุณรวิทย์กับคุณสายใยนะครับแต่เราเชื่อว่ายังไงเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสได้เชิญและอีกทั้ง2ท่านมาอีกในอนาคตเพื่อได้ร่วมหารือและเป็นส่วนหนึ่งของวงการ PR นะครับได้ moving forward ไปกับเราอีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณรวิทย์และคุณสายใยมากๆเลยที่ให้เวลา PRCA Thailand วันนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับทุกท่านครับเราได้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญนะครับในหลากหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงของการทำการวัดผลนะครับ measurement รวมถึงคนที่อยู่ในวงการนะครับในวงการธุรกิจภาคธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่านี่นับเป็นการร่วมมือนะครับเป็นก้าวแรกของ PRCA นะครับในการที่จะร่วมมือกับทุกๆภาคธุรกิจนะครับเพื่อพัฒนานะครับวงการ PR ให้เดินไปข้างหน้าและมุ่งไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวยิ่งจะขออนุญาตสรุปนะครับจาก presentation ต่างๆนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ของวันนี้นะครับว่าเราพูดคุยอะไรกันไปบ้างนะครับซึ่งในขณะนี้ถ้าเกิดสื่อมวลชนหรือแขกผู้มีเกียรติท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถยิงคำถามมาในแชทบ็อกซ์ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักๆจุดประสงค์นึงที่เราต้องการจะชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเราไม่ได้แค่ต้องการที่จะมาตั้งสมาคมประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเฉยๆแต่เราต้องการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่จริงๆในเรื่องของการทำงานนะครับในเชิงประชาสัมพันธ์และทำให้ทุกภาคธุรกิจนะครับได้มองเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานการตลาดนะครับอย่างที่คุณวิชาร์ดนะครับได้นำเสนอใน presentation ไปว่าต่อไปนี้เวลาเรามองนะครับเรามองภาพการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้เป็นเขาใช้คำว่า nice to have คือเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ optional ว่ามีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่างาน PR เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารไปแล้วในเรื่องของการวางแผนด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นหลักการที่ดีมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันและให้ความสำคัญในเรื่องในวันนี้แล้วก็ moving forward มากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการวัดผลหรือ measurement นะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง PRCA ประเทศไทยนะครับก็จะได้ทำการร่วมมือนะครับกับทาง AMEC และ KAMA นะครับที่จะนำเอาหลักการต่างๆเนี่ยนำมาพัฒนานะครับเป็นหลักการในการวัดผลของชิ้นงาน PR ต่างๆไม่ว่าจะเป็น traditional offline online นะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการทำการสื่อสารในเชิงประชาสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามแล้วก็ได้พูดคุยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับมากับสมาคม PRCA ประเทศไทยได้ซึ่งเราจะเป็นตัวแทนและเราเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะสร้างแล้วก็ deploy มาตรฐานนะครับให้กับวงการนะครับธุรกิจและวงการ PR ในลำดับต่อไปได้นะครับและสุดท้ายนี้เลยนะครับก็อยากจะขออนุญาตฝากกันไว้นะครับว่าเรานะครับไม่ได้ต้องไม่ได้เป็นกลุ่มของ PR agency หรือว่าexpertise กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องการสมาชิกจากทุกๆท่านเราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมาผลักดันนะครับวงการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับทุกท่านสามารถร่วมนะครับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของ PRCA ประเทศไทยได้แล้วนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ลิงก์ URL นะครับ https นะครับ:/นะครับapac นะครับ apac นะครับ .prca
global นะครับ slash นะครับ about about prca thailand นะครับได้แล้วนะครับซึ่งในเว็บไซต์ของ PRCA ประเทศไทยนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆในการสมัครนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเทรนนิ่งสัมมนาต่างๆที่เราจะมีนะครับก็จะมีข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับนำเสนอให้ทุกท่านในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งตัวลิงก์เองนะครับทางทีมงานได้แปะไว้ในแชทบ็อกซ์ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนี้เองนะครับนอกจากตัวเว็บไซต์ที่ทุกท่านสามารถไปดูข้อมูลต่างๆได้แล้วนะครับสามารถติดตามนะครับกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ PRCA ประเทศไทยได้อีก2ช่องทางด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Instagram และ Twitter นะครับด้วย account ก็คือ @prca_thailand นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่ร่วมพูดร่วมแชร์นะครับคอนเทนต์ของ PRCA ในวันนี้กับเรานะครับอย่าลืม hashtag นะครับ PRCA Thailand นะครับแล้วก็ hashtag The Rise of PR กันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราและร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในประวัติศาสตร์ของวงการประชาสัมพันธ์ไทยในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เองนะครับตัวกิ๊กนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับPRCA ประเทศไทยทุกท่านเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังงานแถลงข่าวและร่วมสัมมนาและเสวนานะครับกับเราในวันนี้ด้วยนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรอื่นๆนะขอให้ติดตามนะครับแล้วเราจะได้เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับพูดคุยกับเราในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิ๊กและทีมงานทุกคนนะครับก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยปลอดโรคนะครับแล้วก็ข้ามปีใหม่ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับThank you.